เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับก๊อปทีวีนะฮะวันนี้ผมก็พามาบอกจุดเกิดของเห็ดพิษนะฮะที่คลิปก่อนๆผมบอกว่าผมจะพามาหานะฮะก็จุดแรกนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเกาะตัวนี้เกาะฝั่งนี้นะฮะก็เพื่อนๆก็มาปลดเสาตัวนี้แล้วก็ขี่เรือข้ามมาหรือว่าใช้นกบินข้ามมาก็ได้นะฮะจุดเกิดของมันก็จะอยู่ตรงประมาณนี้นะฮะปกติมันจะเกิดอยู่4ดอกนะฮะแต่ว่ามันน่าจะมีคนเก็บไปก่อนแล้วมันเกิดไม่เท่ากันนะฮะก็เก็บไปก่อนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะนะสีม่วงๆนะฮะจะมองเห็นด้วยไกลเลยนะเราก็เก็บไปพอเราเก็บมาหน้าตาก็จะเป็นเหมือนเห็ดสีแดงๆนะฮะเอาไปขายได้นะฮะหรือว่าจะเอาไปไอ้นั่นเอาไปอะไรล่ะเอาไปทำเป็นอาหารของไดโนเสาร์นะที่เขาไปจับแต่ว่าก็ใช้เวลเยอะอยู่นะก็ค่าเพื่อนๆหาเงินแรกๆก็สามารถมาฟาร์มไปขายได้มันจะเกิดอยู่ประมาณ4ดอกนะฮะแต่ว่านี่ผมมาเจอ2ดอกแสดงว่ามีคนเก็บไปก่อนหน้านี้มันเกิดไม่เท่ากันนะฮะก็ดีนะที่ยังเจออยู่ก็ไปจุดที่2กันเลยนะฮะลืมบอกจุดก่อนมันจะอยู่ในช่วงนี้นะฮะไปจุดที่2กันเลยนะครับผมเกิดอีกแล้วดอกหนึ่งดูดิต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะก็เก็บไปก่อนผมจะพาไปจุดที่2แล้วก็มาถึงจุดที่2กันเลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะจุดที่2ก็อยู่ประมาณช่วงนี้นะฮะของเกาะภูเขาไฟนะครับผมเพื่อนๆก็มาปลดเสาก่อนนะแล้วก็ว่ายน้ำข้ามมาโอ้ขี่เรือข้ามมาสิแล้วก็อยู่ประมาณช่วงนี้นะฮะจะเกิดอยู่ที่4ดอกนะฮะเก็บไปก่อนผมก็มาเจออยู่ที่3ดอกเก็บไปบอกอีกทีก็ประมาณนี้นะฮะอยู่ช่วงนี้นะฮะโอเคก็เป็นเกาะภูเขาไฟนะฮะก็มีม้าไฟเกิดด้วยนะฮะก็รู้จุดที่2แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปจุดที่3นะฮะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะแต่ก็ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวผมจะบอกจุดไว้อีกทีนะฮะว่ามันเกิดอยู่ช่วงไหนเพราะว่าผมไปเมื่อวานนี่ผมก็ยังไม่เจอนะเพื่อนๆก็สามารถเอาเตียงมาวางได้นะครับผมมาวางรอการเกิดของมันได้มาเรื่อยๆก็ได้เรื่อยๆนะฮะก็มาถึงจุดที่3กันแล้วนะครับผมจุดที่3นะฮะก็อยู่ประมาณช่วงระหว่างบินมานิดเดียวนะฮะผมบินมาเมื่อกี้ก็อยู่ในช่วงของแถวเขาหุบเขาแถวๆนี้นะฮะก็ต้องไปจุดที่ผมยืนเลยนะครับผมก็ไม่ไกลจากจุดไม่ไกลจากจุดที่1เท่าไหร่นะฮะก็นี่ครับจุดที่1ก็อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ก็วิ่งมานะฮะหรือว่าพายเรือมาก็ได้นะฮะก็จะเกิดจุดนี้นะฮะก็หยุดเกิดจุดประมาณ 3-4 ดอกนะฮะเก็บไปก็อยู่ประมาณนี้นะฮะดูดีๆนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะผมก็จะพาไปร้านค้านะฮะไปดูราคามันเข้าขายกันเท่าไหร่นะฮะผมหรือว่าเพื่อนๆเจอจุด
ใหม่ๆก็คอมเมนต์บอกผมได้นะฮะผมก็พามาดูประมาณ3จุดนี้คร่าวๆนะฮะผมก็ไปดูที่ร้านค้ากันเลยนะครับผมก็ได้มาถึงตรงจุดขายแล้วนะครับผมผมก็จะวิ่งไปดูราคาก่อนโอเคก็เข้ามานะแล้วก็อันที่2แล้วก็อันที่4นะฮะเลื่อนลงมานี่ฮะเห็ดพิษนะฮะผมจิ้มเข้าไปเขาขายกันอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่นะเพื่อนๆจะขายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาขั้นต่ำเขาขายอยู่ที่54เงินนะเขาขายแค่ดอกเดียวนะแต่ว่าก็ขายอยู่ที่55นี่แหละประมาณนี้นะฮะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะก็2ดอกต่อ1ทองนะฮะผมก็รู้ราคากันไปแล้วนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะหาไปหาเห็ดตัวนี้นะฮะเห็ดที่เขาเอามาทำอาหารเป็นอาหารทีเล็กนะฮะก็นี่ฮะกลมๆนี่ฮะราคาก็แพงอยู่นะ1เหรียญทองเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปหานะคลิปหน้านะฮะก็คลิปนี้ก็พามาหาเห็ดพิษก่อนนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเอามาหามาขายได้นะฮะค่าเพื่อนๆเวลยังไม่ถึงจับไดโนเสาร์ได้นะฮะเพราะว่านี้เห็ดพิษมันเอาไปทำอาหารของไดโนเสาร์นะฮะครับเพื่อนๆก็เวลยังน้อยๆก็สามารถไปวางเตียงรอมันเกิดได้นะฮะก็ส่วนมากไม่มีคนมาฟาร์มนะฮะนานๆทีนะฮะไม่มีคนมาฟาร์มเท่าไหร่เนาะเห็ดพิษนะฮะก็2ดอกต่อ1ทองนะฮะก็ไปฟาร์มมาสะสมเก็บไว้เผื่อเวลรถถึงก็สามารถจับไดโนเสาร์มาขายได้อีกทีนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม